ไถแค่ไม่ให้มันไอ้นั่นหรอกไม่ต้องให้ 100% หรอกไถไปไถมาเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องนั้นมาครวนยากมากเลยใช้แรงมากเลยแรงดันให้มันไปอีกข้างนึงเหมือนกับว่ามันอะไรนะมันเฉาะดินไปทางนี้รถมันก็เอียงไปตามอ่ะนะยายต้องบิดไปอีกข้างนึงช่างเถอะไถแค่ให้มันพรวนๆหน่อยเดี๋ยวเอาเครื่องนั้นมาพรวนต่อแต่ถ้าไม่ได้พรวนก็คงถ้าฝนไม่ตกดินก็จะแห้งอันนี้อากาศร้อนเหงื่อแตกเลยเพื่อนๆว่าจะไปพรวนตรงนั้นอีกพอดีปิดเบาเครื่องไม่ดับเลยหวังว่าจะสตาร์ทติดอีกนะแฟนยายก็เลยถือโอกาสเอาน้ำมันมาใส่ยายเป็นคนไถนะถ้าไถในยายถ้าตัดหญ้าพี่มืนมันต้องใช้แรงเยอะนี่แค่นี้ก็พอแล้วแหละมันก็ยังดีกว่าเครื่องพรวนนั่นนะเครื่องพรวนนั้นมันกินดินแค่นิดเดียวเองพักก่อนไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดอีกเปล่ามือไม่ได้ใส่ถุงมือมือพองเลยเย็นนี้ก็ต้องไปเดินออกกำลังกายอีกตอน6โมงอันนี้มันแค่กี่โมงเองจะถ่ายให้เสร็จตรงนู้นไหมเครื่องดับซะนั้นยายว่าจะมาเอาถุงมือเอาร่มสี่โมงแล้วเพื่อนๆสี่โมงห้าโมงอีกชั่วโมงครึ่งร้อนเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำอีกหรือว่าไปเล่นกีฬาค่อยกลับมาไม่ได้เล่นกีฬาหรอกไปเดินเล่นเพื่อนๆโอ้ร้อนแต่ว่า
คะเสร็จแล้วเอารถไปล้างเสร็จเรียบร้อยละ 4:50 6:00 ยายจะไปเดินเล่นเอาไงดีเนี่ยจะไปขุดตรงนั้นให้เสร็จมั้งไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยละนี่ดูหน่อไม้ฝรั่งตัดหน่อไม้ฝรั่งไปไว้ก่อนนี่ยายทำหน่อไม้ฝรั่งหักดูเอาไว้มันก็จะแก่เนาะนุ่นดูดิเดี๋ยวตัดต้นที่สูงๆไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็ปิดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาสายพานมาใส่สายพานขาด